เดี๋ยวจะพูดให้จินตนาการก่อนสมมติตอนกลางคืนเราขับรถมาตามทางโอ้โหมืดๆเลยนะมืดๆเลยและเห็นเงาตะคุ่มตัวเล็กๆ1 2 3อยู่ข้างทางสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวก่อนจินตนาการก็คือคำถามแรกคุณจะรู้สึกว่ามันน่าจะมีพลังงานคนใช่ไหมคนใช่ไหมเราต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่แล้วแหละเอาไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรเราต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดพอไปถึงใกล้ๆปุ๊บแล้วทำแบบนี้โอ้โหเป็นคุณจะทำยังไงเอาลองดูคลิปกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถใช่ไหมมันมืดนะแทบจะไม่มีไฟเลยทีนี้ข้างทางที่เราวงสีแดงไว้นี่ถ้าไม่วงเกือบไม่เห็นมันเป็นเงาตะคุ่มตัวเล็กๆ เหมือนเด็กสัก10ถึง12ขวบอะคุณผู้ชมที่อยู่ข้างทางต้องระวังแต่สิ่งที่เด็กๆ กลุ่มนี้ทำคืออะไรไหมคุณพอรถมาถึงใกล้ๆพวกเขาแล้วอะ อาจจะด้วยความคึกขนองหรือสนุกนะยังไงกระโจนเข้ามาหารถแล้วก็แห่ออมาหลอกเงี้ยเหรอเหมือนเป็นผีหลอกเออแต่คือเป็นคนนะเป็นเด็กนะแต่เล่นแบบนี้อันตรายมากเลยนะลูกเพราะว่าอย่างหนึ่งอย่างที่บอกกลางค่ำกลางคืนเนี่ยรถสัญจรผ่านไปมาระยะที่มันไกลๆก็แทบจะมองไม่เห็นอยู่ละเพราะไฟส่องสว่างไม่ได้มีเยอะมีแค่ไฟเนี่ยที่เห็นก็คือจากหน้ารถเนี่ยแล้วนี่คือเขาเหมือนน่าจะเห็นก่อนแล้วเขาก็เลยชะลอไม่ได้ใช้ความเร็วแต่ถ้าหนูไปเล่นแบบนี้กับคนที่แบบอาจจะขวัญอ่อนตกใจจริงอ่ะกำลังจะบอกคือสมมติเกิดเขาหักรถนะแล้วไม่ได้หักหลบนะคะหักเข้าหาเนี่ยโอ้หนูจะไม่ได้โตนะลูกเนี่ยเล่นแบบนี้พี่เล่นไม่เอานะคะยังก็ต้องฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกันครับดึกๆแบบนี้ทำไมลูกๆยังมาวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกอยู่หรืออาจจะแบบบ้านอยู่แถวนั้นก็เถอะเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะแล้วคือเขาก็เอาภาพที่เขาถ่ายจากรถของเขาเนี่ยมาโพสต์ในสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับมาเตือนกันพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูกหลานหน่อยนั่นนู่นนี่ทีมข่าวเราฮะลงไปเจอเจ้าของโพสต์มาว่ายังไงเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงเขาบอกวันนั้นน่ะดีนะที่ปกติแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเหมือนเปิดกระจกรถเหมือนรับลมเย็นๆน่ะไม่ต้องเปิดแอร์เปิดกระจกทีนี้พอเปิดกระจกมันเลยเห็นชัดแล้วก็ได้ยินเสียงชัดด้วยไอ้ตัวแห่ก็คือได้ยินเสียงแล้วก็เห็นเขาบอกตอนที่เห็นนะว่ามีเด็ก 2-3 คนอยู่ข้างทางตัวเองก็ชะลอรถละครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าเด็กจะแบบเล่นกันแล้วไม่ทันระวังหรือวิ่งตัดหน้ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ก็ไม่คิดไงว่าเหมือนจะตั้งใจไอ้จังหวะที่พอไปถึงแล้วก็โจรออกมาแล้วแบบทำเป็นหลอกผีใส่เขาแบบนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองดูแลให้ใกล้ชิดนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถนนมันมืดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือเขายังโชคดีที่แบบไม่ได้ตกใจมากแล้วไม่ได้หักหลบหนึ่งถ้าหักเข้าหาเนี่ยก็คือชนน้องเนี่ยอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหักไปอีกทิศหนึ่งก็คนขับนี่แหละที่จะตกลงข้างทางยังไงต้องฝากเตือนด้วยเอาลองฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะผมอะยกเท้าจากคันเร่งเลยครับตอนนั้นแล้วก็เลยแบบคุยกันกับน้องว่าเอ้ยมันอะไรเด็กมันทำอะไรกันอะไรเงี้ยอยากฝากดูหน่อยนิดนึงครับอยากให้ระมัดระวังลูกหลานนะครับถ้าเกิดอาจจะเป็นคนเมาสายตาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะมีอุบัติเหตุได้ครับเนี่ยต้องเตือนเด็กๆเลยนะคะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้มาเล่นเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากให้เด็กๆมาเล่นข้างทางข้างถนนแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อยังไงก็ต้องเตือนกันด้วยครับ